ไปส่องสถานการณ์สงครามกันสักนิดสิครับว่าเขารบกันไปถึงไหนอย่างไรค่ะต่อไปนี้คือข้อมูลที่อัปเดตจนกระทั่งถึง6โมงเย็นเมื่อวานเมื่อวาน6โมงเย็นวันที่10กลมๆนะวันที่10ตุลาคมนี่ก็แค่ยกแรกนะใช่ยังไม่ได้จบนะยังไม่สิ้นสุดนะการนับนี่ก็แค่ยกแรกค่ะยกแรกสงครามระหว่างฮามาสกับยิวสังเวยแล้ว 3,100 กับ65ศพโอเคค่ะมาขนาดจริงๆใช่ค่ะนี่แค่ยกแรกนะนี่แค่กี่วันข้อมูลเราเก็บถึง6โมงเย็นของเมื่อวานวันอังคารเป็นวันที่4วันที่4วันที่4ของการสู้รบเขาเริ่มถล่มใส่กันคือตอนเช้าของวันเสาร์ใช่ข้อมูลเราเก็บถึง6โมงเย็นของวันอังคารก็คือเมื่อวานก็ไม่เต็ม4วันดีนะยังไม่ได้เต็ม4วันดีแล้ววันนี้มีถล่มกันอีกด้วยปรากฏว่าสังเวยไปแล้ว 3,165 ศพไปดูกันสักนิดสิครับส่วนไหนบ้างเจอ900ศพในฝั่งของอิสราเอลก็คือฐานอิสราเอลใช่ไหมเป็นศพของฐานอิสราเอลและพลเรือนอีกหลายชาติด้วยกันแสดงว่าฮามาสเข้าไปถล่มฮามาสเข้าไปถล่มใช่ค่ะฮามาสเข้าไปถล่มทางฝั่งอิสราเอลฝั่งอิสราเอลทหารอิสราเอลตายพลเรือนหลายชาติก็ตายในจำนวนหลายชาติก็ตายนั้นรวมชาติไทยด้วยรวมชาติไทยด้วยใช่ค่ะมีคนในเบื้องต้น8ศพใช่ไหมใช่ค่ะโอเค900ศพ900ศพตัวเลขศพตัวเลขที่2น่าตกใจ765ศพในฝั่งของฉนวนกาซาเมื่อฮามาสข้ามฝั่งไปถล่มอิสราเอลอิสราเอลถล่มกลับข้ามฝั่งไปถล่มทั้งฝั่งฉนวนกาซาซึ่งเป็นแหล่งซุ่มซ่อนของฮามาสใช่ค่ะปรากฏว่าฝั่งฉนวนกาซาตายไปแล้ว765ศพค่ะไม่ว่าจะเป็นนักรบฮามาสนะคะหรือพลเรือนปาเลสไตน์ครั้งนี้ต้องบอกว่ายิวถล่มแบบไม่เลือกเป้าค่ะไม่เลือกเป้าจริงๆไม่แยกแยะเป้าทหารเป้านักรบเป้าพลเรือนเป้าผู้ไม่เกี่ยวข้องถล่มใส่อย่างเดียวไม่สนถล่มใส่อย่างเดียวค่ะถล่มใส่อย่างเดียวดังนั้นในจำนวน765ศพอยากจะบอกว่าส่วนใหญ่เผลอๆจะเป็นพลเรือนชาวปาเลสไตน์นักรบฮามาสในความเป็นนักรบเขารู้วิธีหลบหลีกถูกไหมแต่ก็อาจจะพลาดบ้างบางส่วนขณะเดียวกันก็ไปเจออีก 1,500 ศพในนิคมเกษตรเบเอรี่เบเอรี่ใช่ค่ะเบเอรี่ค่ะคืออย่างนี้อธิบายกันนิดหนึ่งสั้นๆรัฐบาลอิสราเอลเขาจะขยายชุมชนลงไปทางด้านใต้ๆของประเทศของเขาด้านใต้ๆประเทศของเขามันก็ติดต่อกับเขตฉนวนกาซาของนักรบฮามาสแน่นอนวิธีการขยายเขตเข้าไปตรงนั้นวิธีการก็คือจะเข้าไปส่งเสริมให้คนยิวเนี่ยกระจายตัวออกจากเขตเมืองไปตั้งชุมชนทางด้านใต้ๆใกล้ๆกับกาซาแล้วก็ไปตั้งนิคมเกษตรไปตั้งนิคมเกษตรก็ไปทำการเกษตรที่เป็นแปลงใหญ่ๆใช่ค่ะพื้นที่เกษตรในบริเวณที่อยู่ติดกับชุมชนเมื่อมีชุมชนก็ต้องมีแหล่งอาหารต้องมีค่ะดังนั้นตรงไหนไปตั้งชุมชนก็จะเกิดการตั้งนิคมเกษตรทำการเกษตรแปลงใหญ่เพื่อหล่อเลี้ยงชุมชนอยู่ด้วยกันไอ้นิคมเกษตรตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับฉนวนกาซานักรบฮามาสเขาแหวกรั้วลวดหนามแล้วก็บุกเข้ามายึดไอ้นิคมเกษตรตรงนี้ในเวลาต่อมาทหารอิสราเอลก็เข้าไปยึดกลับคืนหลังจากยึดนิคมเกษตรแห่งนี้กลับคืนมาได้ก็เข้าไปสำรวจพื้นที่ไปเจออะไรครับค่ะไปเจออะไรครับนักรบค่ะไปเจอศพนักรบฮามาสรวมทั้งสิ้น 1,500 ศพนี่ไง3ยอดรวมกันในเบื้องต้น 3,165 ยังไม่เต็ม4วันยังไม่เต็ม4วันดีนะวันนี้ยังมีถล่มกันอีกนะเอานะโอเค